ไปต่อที่การแข่งขันฟุตบอลยูโรครับจะเปิดสนามในคืนนี้แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบันเทิงเกี่ยวสิครับยังไงเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยนะฮะก็คือเราจะไปดูพิธีเปิดในสนามของค่ำคืนนี้ครับสุดพลิ้วของบทเพลง Etude Opus 25 Number 11 in A Minor ของเฟเดริกโชแปงกีตาร์กวีคนดังของโลกนะคะที่มีท่วงทำนองเร่งร้าวและหนักแน่นจะดังกระหึ่มทั่วทั้งสนามกีฬาแห่งชาติกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในวันนี้ค่ะเพราะถูกใช้เป็นเพลงเปิดมหกรรมฟุตบอลยูโร2012ซึ่งประเดิมสนามด้วยแมตช์ฟาดแข้งระหว่างประเทศเจ้าภาพกับกรีซค่ะสาเหตุที่ผู้จัดงานเลือกเพลงนี้นะคะก็เพราะเฟเดริกโชแปงซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ด้านเปียโนของโลกเป็นชาวโปแลนด์นั่นเองค่ะอีกทั้งยังสร้างคุณูปการให้แก่วงการดนตรีโลกซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับแผ่นดินเกิดอย่างใหญ่หลวงค่ะสำหรับการแสดงในพิธีเปิดนะคะจะบรรเลงดนตรีคลาสสิกประกอบการเต้นและแสงสีเสียงค่ะโดยได้อดัมเยิร์ชนักเปียโนแถวหน้าของโลกชาวฮังการีวัย30ปีเป็นผู้บรรเลงค่ะอดัมได้รับยกย่องนะคะว่าเป็นนักเปียโนฝีมือขั้นเทพของศตวรรษที่21และก็เคยแสดงคอนเสิร์ตในคาร์เนกี้ฮอลล์ที่มหานครนิวยอร์กมาแล้วล่ะค่ะ